นี้ก็มาเจอกับหมอยาดานะคะที่ดร.ยาดาคลินิกอีกแล้ววันนี้เรามีแขกรับเชิญคนพิเศษนะคะคุณจิ๊บค่ะอ๋อลืมไปวันนี้น้องมิวนะคะน้องมิวของเราสวัสดีค่ะวันนี้คุณจิ๊บมาหาหมอจากกรุงเทพขับรถมาเพิ่งถึงเราก็เลยไลฟ์กันแบบดึกดื่นเที่ยงคืนกันอย่างนี้นิดหน่อยนะคะใช่ค่ะรถติดนิดหน่อยใช่มาถึงใช่ค่ะคุณจิ๊บกับหมอเป็นเพื่อนกันมาก่อนหน้านี้แล้วทีนี้คุณจิ๊บก็เลยอยากจะมาลองเห็นเดี๋ยวนี้ใครๆก็พูดถึงโบเยอรมันโบเยอรมันใช่คุณจิ๊บก็เลยจะมาลองตอนนี้แบบว่าอยากแบบว่ามีปัญหาอะไรที่อยากจะมาฉีดโบท็อกซ์บ้างคะไหนเล่าให้ทุกคนฟังหน่อยจะมีปัญหาเรื่องรอยย่นที่หน้าผากแล้วก็มีรอยตรงไหนไหนเราทำให้ท่านผู้ชมแฟนๆชาวดร.ยาดาคลินิกประจำของดร.ยาดาคลินิกยังไงคะสามท่าก็มีเรื่องหน้าผากขึ้นค่ะขมวดคิ้วขมวดคิ้วเยอะๆเนี่ยจะไม่ค่อยมีเนาะคุณจิ๊บนะแล้วก็ยิ้มหยีตาตียิ้มหยีตาตีก็จะมีนิดหน่อยนะคะแล้วก็จมูกกระต่ายจมูกคัพเตอร์จมูกกระต่ายมันก็จะมีรอยย่นนี่ใช่ค่ะจมูกกระต่ายนะคะอันนี้ก็ไม่ค่อยเยอะมากใช่แล้ววันนี้เราก็เลยจะมาจัดการริ้วรอยพวกนี้กันนะคะโดยที่วันนี้เราจะเลือกเป็นซีโอมินนะคะซีโอมินหรือว่าโบเยอรมันที่ตอนนี้ใครๆก็พูดถึงกันนะคะกล่องสีฟ้าสดใสอันนี้ดียังไงหมอก็ได้ไลฟ์บอกไปแล้วนะคะพูดอีกทีนึงก็ได้คือปกติแล้วเนี่ยโบท็อกซ์เนี่ยค่ะก่อนหน้านี้มันเวลาฉีดโบท็อกซ์เข้าไปอ่ะมันจะมีตัวโบท็อกซ์ที่ออกฤทธิ์แล้วก็มีคอมเพล็กซ์โปรตีนที่หุ้มไปอยู่ด้วยกันแต่ละบริษัทเนี่ยก็จะพยายามแข่งขันกันว่าใครมีโปรตีนที่บริสุทธิ์หรือว่าโมเลกุลใหญ่โมเลกุลเล็กแตกต่างกันยังไงทีนี้เวลาดื้อยาเนี่ยค่ะมันก็อาจจะดื้อโปรตีนตรงนี้ก็ได้หรือว่าดื้อโบท็อกก็ได้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะดื้อเป็นโปรตีนที่มาหุ้มตัวโบท็อกซิโอมินของเยอรมนีเนี่ยมันก็ออกมาโดยที่บอกว่าฉันเนี่ยไม่มีโปรตีนที่หุ้มเลยมีแต่โบท็อกเพียวๆแล้วก็ตั้งชื่อตัวเองว่าเป็นโกลเด้นไม่ใช่ไดมอนด์โกลเด้นอะไรตัวนึงไดมอนด์ท็อกซินนะคะก็แต่ว่าคนไทยก็จะฮิตเรียกกันว่าโบเยอรมันโบเยอรมันข้อดีคุณจุ๋ยคุณจุ๋ยวรัตยาคุณจุ๋ยก็ฉีดเองด้วยนะคุณจุ๋ยก็ฉีดตัวนี้แล้วก็ข้อดีของตัวซีโอมินก็คือว่าเขาจะหน้าไม่ตึงดึงทุกฟิลฉีดแล้วจะแสดงสีหน้าอะไรได้ตามปกติไม่มีใครรู้ว่าเราไปฉีดมาแต่ริ้วรอยหายไปหน้าเราดูสว่างสดใสเหมือนแบบทำบุญมาเยอะดื่มน้ำเยอะพักผ่อนเยอะอิ่มบุญใช่ค่ะถูกต้องหน้าไม่ตึงดึงทุกฟิลโบเยอรมันแล้วก็จบทุกปัญหาหน้าอะไรรู้จำไม่ได้มันจะมีแฮชแท็กของเขาจำไม่ได้เหมือนกันก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะก็เงื่อนไขของคุณจิ๊บวันนี้ก็คือว่าห้ามให้รู้ว่าฉีดโบท็อกซ์มาใช่ค่ะก็คือว่าเราจะทำแค่ว่าให้ริ้วหายไปเฉยๆนี่ค่ะเราต้องมาฉีดซีโอมินใช่แต่ว่าแสดงสีหน้าอะไรเงี้ยต้องได้ตามปกติเลยขมวดคิ้วเริ่มหน้าผากแสดงสีหน้าต้องได้แต่ว่าหน้าเราต้องดูเด็กลงทีนี้หมอดูหน้าคุณจิ๊บแล้วเนี่ยก็คิดว่าหลังจากที่จัดการเรื่องริ้วรอยคุณจิ๊บแล้วเนี่ยก็จะมาจัดการตรงแฟตตรงนี้ให้คุณจิ๊บด้วยนะคะสองข้างตรงนี้วันนี้ก็เลยเลือกเป็นตัวแฟตฟรีดเพราะว่าจะช่วยสลายไขมันตรงแก้มแล้วก็จะช่วยยกให้หน้ามันแบบว่าลิฟต์ขึ้นไปด้วยนิดนึงอย่างนี้ค่ะเนาะแล้วก็โปรแกรมต่อไปก็เดี๋ยวจะมาเติมฟิลเลอร์ใต้ตาหรือว่าจะขับรถหน้านะคะก็เริ่มกันเลยขอเสียงหน่อยนะครับได้ยินชัดไหมได้ยินชัดไหมคะเดี๋ยวจะเริ่มขอแอบวาดกล้ามเนื้อคุณจิ๊บก่อนหมอจะเขาเรียกว่าอะไรฉีดเอาแบบที่คิ้วไม่ยกไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยลักษณะหน้านะคะเลิกหน้าผากขึ้นค่ะเดี๋ยวขอกดลงนิดนึงนะคะต้านแรงกันนะคะเลิกขึ้นไว้นิดนึงนะคะแป๊บเดียวค่ะโอเคค่ะทีนี้ขมวดคิ้วนั่นแหละแบบนั้นเลยจิ๊บเก่งมากแล้วก็ยิ้มหยีค่ะเฉพาะของดร.ยาดาแน่แล้วก็จมูกกระต่ายก็มาแล้วนะคะที่เราจะจัดการกันเริ่มกันเลยค่ะก็การที่จะฉีดโบท็อกซ์ให้เขาเรียกว่าอะไรอะคะเป็นธรรมชาติเนี่ยก็ขึ้นกับ2ปัจจัยอันแรกก็คือตัวยานะคะแล้วก็ก็คือยาต้องผ่านอย.ถูกต้องแล้วก็มีจำนวนโมเลกุลที่คงที่นะคะอันที่สองก็คือคุณหมอเทคนิคของคุณหมอจะต้องรู้ดีว่า
โบท็อกแต่ละยี่ห้อมีการกระจายตัวเท่าไหร่ฉีดต้องผสมยังไงในแต่ละแบบอย่างเงี้ยนะคะก็เพราะฉะนั้นต้องศึกษาเป็นอย่างดีเช็คได้ยังไงฮะว่าที่ไหนขายโบท็อกไอตัวโบเยอรมันในพัทยาสามารถเช็คได้ในเว็บไซต์ก็คือเป็น merestheticthailand.com ค่ะก็คลิกเข้าไปเลยแล้วก็บอกเลย www.merthailand หรือว่าใช่ไหมใช่ค่ะตรงนี้เดี๋ยวตอนจบเราใส่ลิงก์เอาไว้ให้ดีกว่าหมอไม่แน่ใจว่าเป็น merestheticThailand หรือว่า merthailand.com แล้วก็พอเข้าไปในก็เขียนไปใน Google กันก็ได้เขียนว่า merthailand อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เข้าไปในเว็บไซต์เขาแล้วก็เซิร์ชหาซีโอมินนะคะแล้วก็มีที่ไหนบ้างสมมติในจังหวัดชลบุรีมันก็จะขึ้นมาเลยในชลบุรีมีแค่2คลินิกที่มีซึ่งในหนึ่งในนั้นก็เป็นคลินิกของเราเองนะคะ มาเริ่มเลยดีกว่าแป๊บพร้อมไหมคะคุณจิ๊บพร้อมค่ะคุณจิ๊บพิงไปเลยก็ได้ค่ะตรงกระเพราแบบเป็นแผ่นๆล่าเดี๋ยวนะคะเราจะมีอีกแบบนึงอันนี้เดี๋ยวจะแบบไม่เย็นหัวใจอันนี้ไม่ได้ใช้ยาชาใช่คุณซิกบอกว่าไม่ได้แปะไม่ต้องแปะยาชาพร้อมเลยเอาเลยพร้อมมากอดใจไม่ไหวอยากได้ฉีดนี่ค่ะมีแข็งเราอันใหญ่มากเย็นใหม่เลยนะคะได้ค่ะเรามาเป็นกำลังใจให้คุณจิบกันนะคะวันนี้ฉีดไปกี่ยูนิตแล้วฮะไอตัวเมอร์สเนี่ยหมายถึงใครหมายถึงตัวโบท็อกตัวนี้วันนี้เราจะฉีดกัน50ยูนิตค่ะวันนี้ฉีดขวดนึงจะมี100ยูก่อนหน้านี้ก็มีลูกค้ามาฉีดแล้วด้วยใช่ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะเลือกหน้าผากขึ้นค่ะคลายค่ะนิดนึงนะคะจิ๊บตอนเดินยาจะเจ็บนิดนึงค่ะแต่บางคนบอกว่าน้ำแข็งเจ็บกว่าปวดน้ำแข็งใช่ไหมคะไม่เจ็บพอดีของเราอีกอย่างนึงคือเราใช้แคมเบอร์32เล็กจิ๋วมันกว้างมากขอบคุณค่ะโชว์เข็มหน่อยโชว์ได้ไหมเนี่ยเขาบอกว่าในไลฟ์ห้ามเห็นเข็มให้ยกนึงก็ได้อันนี้ก็พยายามหลบเข็มอยู่นะแล้วก็ผ่านขึ้นคิ้วโก่งก็สามารถทำให้คิ้วโก่งได้อย่างคนไข้หมอที่เป็นแบบกลุ่มฝรั่งอะไรเงี้ยค่ะเขาจะไม่ชอบแบบธรรมชาติเขาจะชอบให้คิ้วโก่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ทำได้ค่ะเลิกอีกทีค่ะเลิกพ่อค่ะโอเคค่ะใครค่ะไม่มีเลือดเลยค่ะดีเวอร์หมอเก่งด้วยค่ะไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยค่ะมีมีเข้าไปดูรอยแผลหน่อยชี้แผลไม่มีไม่มีเลยค่ะหาไม่เจออยู่ที่ไหนค่ะที่ไหนไปเริ่มนะคะอีกทีค่ะโอเคค่ะเราก็จะเดิ
ลับกันไปมาไปมานิดหน่อยมีคำถามอะไรหรือว่าอยากแบบปรึกษาปรับรูปหน้าอะไรเงี้ยค่ะก็คอมเมนต์มาได้เลยหรือว่าจะอินบ็อกซ์มาก็ได้นะคะเดี๋ยวมีหมอกับแอดมินช่วยกันตอบแต่ในไลน์จะไวที่สุดใช่ใช่ใช่ลดหน้าผากขึ้นนะคะโอเคค่ะคลายค่ะเพิ่งเห็นคอมเมนต์นะครับมีคนถามว่าทั้งหน้าราคาเท่าไหร่คะทั้งหน้าก็ใช้50ยูนิตค่ะริ้วรอยนะคะถ้าไม่รวมกรามก็แต่ว่าถ้า100ยูนิตต่อยูนิตจะถูกกว่าใช่ใช่ค่ะคุณจิตยิ้มหี่นะคะยิ้มแบบว่าโอเคยิ้มได้หี่แค่นี้ใช่ไหมคะโอเคขอบคุณค่ะคลายค่ะตรงนี้จะเจ็บนิดนึงนะคะนิดเดียวนะคะขอบคุณค่ะน้ำตาจะไหลเล็กน้อยเพียงนี้น้ำแข็งหรือเข็มเจ็บกว่ากันน้ำแข็งค่ะยิ้มยีอีกทีค่ะโอเคค่ะค่ะพิลาสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะคุณวิไลรัตน์อยากทำบ้างจ้ามาเลยค่ะโบเยอรมันมาดีนะหมอก็ฉีดมาเหมือนกันมีว่ากดอันนี้หมอเลยยิ้มยีค่ะโอเคค่ะคลายค่ะตรงนี้จะเจ็บนิดนึงนะคะแบบฉีดผิวผิวเก่งมากเลยเจ็บใช่ไหมคะนิดเดียวนิดนึงค่ะถ้าอยากสอบถามอะไรถามได้เลยนะครับเดี๋ยวตอบให้ได้ครับเจ็บน้อยมากค่ะหมอมือบางจริงขอบคุณค่ะเดี๋ยวนะคะด้วยความเสียดายเราต้องมีการใช้จุดสุดท้ายนิดนึงThank you.
โปรเดือนใหม่ออกมาแล้วต้องคอยติดตามว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าหรือว่าอยากเสนอแนะนำอะไรก็บอกได้อยากได้อะไรพิเศษยิ้มหยี่ค่ะคุณจิ๊บข้างนี้จะมีใครค่ะข้างนี้จะมีริ้วรอยมากกว่าโบยูรมันอยู่ได้นานขนาดไหนก็อยู่ได้ 4-6 เดือนค่ะจริงๆก็อยู่ได้ประมาณโบท็อกอเมริกาค่ะเคยมีการทำเทียบกันใช่ปะไลฟ์ต้องหลบเข็มหน่อยนะฮะจะเห็นหัวน้องมิวเยอะหน่อยรีบหลบเลยค่ะรีบหลบเลยค่ะไม่ใช่ต้องหลบเข็มไม่ใช่ใช่ใช่ไม่ควรเห็นเข็มเครื่องอะไรเนี่ยเครื่องคูลิ่งน้ำแข็งแบบพิเศษยิ้มหยีค่ะโอเคค่ะช่วยเป็นเข็มจิ๋วเข็มจิ๋วเบอร์32เข็มเล็กมากแล้วก็มีน้ำแข็งหรือว่าถ้าใครกลัวมากๆเราก็แปะยาชาก่อนได้ขมวดคิ้วเยอะๆค่ะไม่ค่ะทำคิ้วผูกโบเครียดเครียดนั่นแหละนั่นแหละโอเคคลายค่ะตรงนี้เจ็บนิดนึงนะคะโอเคมันก็เจ็บมากแล้วเราก็จะมาถึงตรงที่เจ็บที่สุดกันแล้วตรงนี้เจ็บแล้วก็เจ็บที่สุดฉีดตรงนี้ค่ะตรงอื่นตึงหมดแต่เราจะมีแบบจะมีก้อนตรงนี้ซึ่งไม่สวยถ้าเกิดฉีดตรงนี้นะเดี๋ยวพอมันออกฤทธิ์นะคะมันจะอย่างนี้เลยมันจะแบบกว้างขึ้นแล้วก็แบบมันจะลิฟต์หน้าด้วยนิดนึงแต่ไม่ไม่ค่อยเจ็บนะคะเดี๋ยวเลยหมดกันเก่งมากค่ะไม่มีลวดอะไรเลยเพราะว่ามันเล็กมากไหนเราดูลายสิทำไมลายไม่ค่อยชัดเลยเนาะเปิด Wi-Fi หรือว่าเปิดนั่นจะใส่เป็น Wi-Fi 4G ของป๊อปก็ 4G ใช่ไหมคะขมวดคิ้วค่ะขมวดคิ้วคิ้วเครียดโอเคค่ะคลายนะคะชื่อกระต่ายของคุณจิ๊บนะคะน่าจะคุยกับหมอแก้วได้ถูกปากนะใช่หมอแก้วที่เคยไลฟ์ป่ะใช่ค่ะจมูกกระต่ายคอปเตอร์ค่ะค่ะ
ทำยังไงอะย่อนย่อนไม่ใช่นั่นจมูกบานไม่ฉีดจมูกบานด้วยนี่หว่าอย่าค่ะไม่ควรออกไลฟ์ให้เลือกเอาจมูกกระต่ายเอาจมูกเอาปิดจมูกไม่รู้อะค่ะหมอคิดว่าตรงไหนดีจมูกดีกว่าตรงไอเนี้ยจมูกกระต่ายดีกว่าทำอย่างงี้ทำแบบจมูกย่อนยิ้มทำจมูกหมูยิ้มจมูกหมูไม่ได้อะค่ะเดี๋ยวเอาจมูกปิดจมูกดีวะเอาปิดจมูกดีกว่าจมูกกระต่ายไม่เป็นไงจมูกเอาปิดดีกว่าปิดใหญ่ปิดใหญ่แต่ปิดจะเจ็บมากปิดถึงแม้เราใช้เข็มจิ๋วอย่างไรมันก็ยังบอท็อกก็ช่วยเรื่องปิดจมูกได้ใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นความรู้ใหม่แต่ว่าเจ็บมากนิดนึงมันจะเจ็บน้ำตาไหลใช่ค่ะแต่มันดีมากเลยจีบจมูกก็คือจมูกบานเนี่ยหรอใช่ใช่จีบเขาจมูกเขินแล้วถ้ามันเข้ามาได้อีกนิดนึงมันจะโอเคเอาแล้วนะคะจีบหายใจทางปากไปก่อนนิดนึงค่ะนิดนมาค่ะเราได้เห็นสิ่งที่เด่นก่อนจมูกกระต่ายของจริงเราจัดการกันไปสมตายเนาะได้เลยค่ะชูค่ะชูอ่ะเราชิดชูเราฉีดลดปีกนะคะสำหรับบางคนที่ไม่อยากตัดปีกจมูกไม่อยากสัญญกรรมหรือว่ากลัวจะเป็นแผลเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถใช้โบท็อกซ์เนี่ยในการลดปีกจมูกเนี่ยให้มันเล็กลงได้ฉีดทีนึงมันก็จะอยู่เนี่ย4เดือนถึง6เดือนนะคะก็มาฉีดซ้ำเรื่อยๆสำหรับคนที่ไม่อยากสัญญกรรมเนาะดูว่ามาก็ไม่เท่าเดิมใช่ค่ะเอาไว้ให้นานกว่าเดิมอีกหน่อยขอบคุณมากค่ะตรงนี้ไม่เคยฉีดนะคะอาจจะเส้นประสาทเยอะปะคะใช่ตรงจมูกเจ็บมากจนถึงจุดนี้แล้วประมาณกี่นาทีแล้ว50ครบแล้วค่ะหมดแล้วส่วนใหญ่ริ้วรอยทั่วหน้าก็50ยูนิตเนี่ยค่ะต่อไปนะคะแฟตฟรีดเราจะมาจัดการแก้มเอานี้ไปวางตรงนั้นก่อนเราจะมาจัดการแก้มของคุณจิ๊กกันนะคะเช็ดน้ำตาซะหน่อยหลังจากที่จมูกหลังจากที่ปิดจมูกเราโดนจัดการไปแล้วแฟบนี่นะคะเราจะทำให้กรอบหน้าของคุณจิ๊บชัดขึ้นนะคะสมัยแก้มสองฝั่งนี้มาข้างนี้ก่อนตัวนี้ดีมากเลยแฟตฟรีนะคะแฟตฟรีก็ไม่อันตรายเป็นแบบสารสกัดจากธรรมชาติ 100% นะคะแล้วก็ลงเร็วมากเป็นสูตรเฉพาะของที่คลินิกเองนะคะก็ฉีดเสร็จปุ๊บจริงๆแล้วพอนวดๆนะพอยาเข้าไปที่บริเวณไขมันนะคะมันก็เล็กลงเลยให้เห็นเลยประมาณ 20% แล้วก็เห็นผลเร็วประมาณวันที่3ถึงวันที่5ก็เห็นผลแล้วว่าแบบคือต่างอ่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ถ้าเกิดว่าไขมันใหญ่มากๆหมอก็จะแนะนำให้ทำประมาณ3ครั้งนะคะแต่ส่วนคือถ้าเกิดมีไขมันนิดๆอย่างเงี้ยค่ะครั้งเดียวก็เห็นผลชัดมากแล้วตอนนี้ถือว่าเยอะมากไม่เยอะค่ะไม่เยอะวันนี้ไม่เจ็บด้วยจริงถ้ามีเวลาก็อยากแนะนำมาให้ทำอะไรนะไอซ์ลิมใช่ค่ะมีสลิมเฟสตอนนี้ก็เดินยังไม่ค่อยเจ็บแล้วก็เข็มนะคะเราก็ใช้เข็มแบบพิเศษคือเล็กม
คือเราใส่ใจรายละเอียดมากเลยพูดเลยเดี๋ยวเราต้องโชว์เข็มของการฉีดแฟตด้วยนอกจากเข็มโบท็อกซ์แล้วเป็นไงคะไม่เจ็บเลยเข็มแบบทั่วไปแล้วต้องมีการอวดนิดนึงเข็มแบบทั่วไปอ่ะคือมันจะผนังหนาการที่ผนังหนามันก็จะทำให้มีเลือดออกได้ง่ายทำให้มีเขียวบวมช้ำได้ง่ายแต่ว่าเข็มที่เราเลือกมาเนี่ยค่ะจะเห็นเลยว่าผนังมันบางกว่าตอนที่หมอฉีดจะเห็นว่าไม่ค่อยมีเลือดออกเนาะแค่นี้ละค่ะอยากจะอวด เพราะฉะนั้นมันจะไม่ค่อยเจ็บคนไข้ก็จะรู้สึกแบบธรรมดาธรรมดาข้อปฏิบัติตัวหลังจากที่ฉีดแฟตฟรีก็คือต้องกินน้ำเยอะๆเพื่อเพราะว่ามันจะพวกไขมันนะคะมันจะไหลไปทางระบบน้ำเหลืองกับเหงื่อก็เลยต้องกินน้ำเยอะๆหน่อยก็เดี๋ยวไป walking street ได้ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวนวดก่อนหลังจากนี้เราก็นวดได้ปกติใช่ค่ะแต่ตรงบทของห้ามนวดนะคะแต่ตรงแฟตสูตรนี้มันต้องนวดมันจะเป็นสโลแกนฉีดนวดหยุดค่ะมีโปรโบท็อกซ์ไหมคะคุณหมอมีค่ะอินบ็อกซ์มาเลยเดี๋ยวแอดมินช่วยกันตอบไหนดูซิฉีดนวดหยุดจริงไหมจะยกด้วยค่ะนวดธรรมดาค่ะนวดให้แบบยามันซึมเข้าไปเมื่อกี้ดีไซน์ให้คุณจิ๊บก็คือว่าอยากให้ร่องแก้มยกขึ้นนิดนึงแล้วก็แก้มใหญ่ๆตรงเนี้ยให้มันลดลงไปหน่อยก็คือตัวนี้นอกจากสไลด์แฟตแล้วก็ช่วยยกด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่ต้องเพิ่มมาค่ะฉีดนวดยุบยกเนี่ยโอเคโอเคได้ได้ได้อ่ะให้น้องมิวช่วยนวดบ้างไหนดูสิว่ามันยกจริงไหมเหมือนเล่นกลเลยนะเนี่ยเห็นเลยนะเนี่ยได้ค่ะเห็นไหมคะนี่จะเป็นผลประมาณ 10% มันจะเห็นเลยทันทีว่าแก้มยกแล้วก็ร่องแก้มเอากล้องลองมาดูหน้าตรงไหมคะเห็นไหมเอ่ยแฟร์ดูกล้องสิจะเห็นว่าแบบข้างนี้มันจะแบบซุบยกขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็ร่องแก้มเนาะที่เราฉีดกันตรงนี้มันจะตื้นกว่าข้างนี้นี่โอเคมาข้างนี้ดีกว่าผลก็เห็นชัดๆประมาณ 5-7 วันนะคะนี้ก่อนเลยอ
กี่เข็มแค่นี้สี่ค่ะเข็มสุดท้ายกันแล้วนวดนะคะก็เสร็จสิ้นไปวันนี้กับการฉีดโบท็อกซ์ริ้วรอยไปหน้าส่วนบนนะคะแล้วก็ฉีดสลายไขมันด้วยแฟตฟรีของที่ดร.ยดาคลินิกนะคะถามคุณจิ๊บหน่อยว่าเป็นยังไงรู้สึกยังไงบ้างคะไม่เจ็บเลยค่ะเจ็บตอนเดินยานิดนึงนะโบท็อกซ์เนาะแบบจี๊ดๆอะค่ะแต่ว่าไม่เจ็บไม่ได้มากเลยนิดเดียวเองโอเคสรุปวันนี้คือสรุปวันนี้เราใช้โบเยอรมันนะคะตัวใหม่ของที่คลินิกนะคะฉีดริ้วรอยใบหน้าส่วนบนตัวนี้ข้อดีก็คือว่ามันจะไม่แข็งนะคะหน้าไม่ตึงดึงทุกฟิลนะคะสามารถขยับดูหน้าหมอที่ฉีดมาแล้วประมาณ2อาทิตย์ขมวดคิ้วได้อยู่เริ่มหน้าผากยิ้มหยีทำจมูกกระต่ายนะคะคือยังแสดงสีหน้าอะไรได้ตามปกติอะไรอย่างนี้นะคะเลิกหน้าผากยิ้มหยีทุกอย่างแสดงสีหน้าได้ตามปกติเลยแต่ว่าริ้วรอยไม่มีนะคะเนาะค่ะก็เดี๋ยว2อาทิตย์เราก็มาดูอีกทีนึงว่าคุณจิ๊บเป็นยังไงแล้วก็มีการปรับรูปหน้าให้คุณจิ๊บด้วยโดยการฉีดแฟตฟรีดบริเวณแก้มนะคะ4เข็มใช่แล้ว4เข็มก็วันนี้พวกเราลาไปก่อนดีไหมหรือว่ามีใครอยากมีคำถามอะไรไหมคะมีไหมเดี๋ยวต้องมาแอบดูก่อนพี่แตงดูอยู่สวัสดีค่ะพี่แตงนางน้อยน้องพิมพ์ยินสวัสดีค่ะคุณจูนสวัสดีค่ะคุณพัชรีก็มาสวัสดีค่ะทุกคนเลิฟเลิฟเวทเวทโอเคค่ะวันนี้ก็สรุปก็จบลงไปแล้วนะคะแล้วก็ทีมเราก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ไลฟ์หน้าเดี๋ยวน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้เราจะมาไลฟ์บอกโปรโมชั่นของเดือนหน้ากันซึ่งแบบดีแน่นอนแล้วก็จะมาบอกไว้ก่อนนิดนึงแล้วกันจะมีโปรโมชั่นของฟิลเลอร์ตัวใหม่ก็คือตัว New Lamis นะคะได้ของมาแล้วเดี๋ยวเอามาอวดก่อนแป๊บนึงนะคะลองไหมฮะ วันนี้เลยหรอคะ นี่New Lamis นะคะเป็นฟิลเลอร์ของเกาหลีเพียงยี่ห้อเดียวที่ผ่านอย.ในไทยนะคะของคือตอนนี้มีแบบฟิลเลอร์เกาหลีมากมายที่เข้ามาไทยแต่ว่าไม่ผ่านอย.ตัวที่ผ่านอย.มีแค่ตัวเดียวคือตัวนี้นะคะ New Lamis แล้วก็ผ่านแค่โมเลกุลขนาดนี้อันเดียวด้วยคือ New Lamis Deep มันก็จะเหมาะกับแบบฉีดข้างฉีดขมับฉีดร่องแก้มอย่างเงี้ยเป็นโมเลกุลที่ใหญ่นิดนึงจะเหมาะกับคนที่แบบอยากได้ลุคหน้าแบบชัดเจนว่าไปทำมาคือเหมือนกับว่าถ้าตัวเรสเซลเลนก็จะเป็นแนวแบบนิ่มนวลหน่อยนึงเบลเทอร์โลกลมกลืนแต่ว่าถ้าเกิดอยากได้แบบมันจะเหมาะกับตรงที่เราต้องอยากให้มีความเป็นสันคางเป๊ะหรือว่าแบบขมับขึ้นมาเลยอะไรเงี้ยตัวเนี้ยก็จะแบบโอเคแล้วก็ราคาโอเคด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาคุยกันเรื่องตัวนี้ New Lamis นะคะเดี๋ยวจะมาโชว์แกะกล่องพรุ่งนี้อีกทีนึงนั่นแหละก็วันนี้เรา 3-4 คนลาไปก่อนนะคะอยู่ข้างหลังกล้องนะใช่แล้วค่ะหมอยาดาน้องมิ้วคุณจิ๊บแล้วก็แอดมินนะคะคุณวรพลนะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ